สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนะครับเชิญชมและรับฟังได้เลยครับเริ่มแรกนะครับที่นี่ก็จะเป็นทางด้านหน้าครับเป็นทางเข้าหลักแล้วก็มีทางเข้าทางออกเป็นทางเข้าเดียวเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดซื้อตั๋วนะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าแล้วก็ทางออกนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของลานจอดรถนะครับจอดทางซ้ายก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ทางขวาก็จะเป็นทางรถยนต์นะครับจอดฟรีนะครับแล้วก็มีด้านหลังด้วยเอาละครับอันนี้ก็ได้ตั๋วมาแล้วครับราคา80บาทนะครับเมื่อเดินผ่านเข้ามานะครับก็จะเจอกับร้านอาหารครับแล้วก็จะเป็นร้านพวกของฝากของซื้ออะไรทั่วไปอะครับสำหรับเอาไว้เป็นที่ระลึกครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มทัวร์นักท่องเที่ยวครับส่วนใหญ่ที่จะมาที่นี่จะเป็นกลุ่มทัวร์ชาวจีนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์นะครับข้างหน้านี้จะเป็นสถานที่ที่ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งถ่ายรูปคู่กับสัตว์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่อันนี้ก็จะเป็นลิงชิมแปนซีครับแล้วก็จะมีเสือโคร่งนะครับค่อนข้างที่จะน่ารักกันเลยทีเดียวเมื่อเดินถัดเข้ามาอีกหน่อยนะครับแล้วก็จะได้พบกับกรงนกนะครับขนาดใหญ่เลยที่ทำให้เราสามารถเข้าไปเดินดูได้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับก็จะพาเดินเข้าไปชมในส่วนที่จัดแสดงข้างในนะครับนี่จะเป็นทางเข้าครับทางเข้ากิ๊กเก๋มากเลยวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากพอสมควรเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ปกครองที่พาน้องๆเข้ามาดูเข้ามาเดินเล่นกันนะครับก็จะมีนกที่อยู่ทั้งในกรงแล้วก็ข้างนอกกรงนะครับในส่วนของข้างนอกกรงนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์มากเลยตรงนี้ผมก็ยังไม่มีความรู้มากครับว่านกตรงนี้จะเป็นสายพันธุ์อะไรชื่ออะไรครับอันนี้เขาก็จะมีอาหารให้ซื้อนะครับเอาไว้สำหรับป้อนนกโดยเฉพาะเลยนะครับตัวใหญ่มากเลยในนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเสียงดังพอสมควรเลยล่ะครับเพราะว่านกเขาส
ามารถร้องได้อย่างเต็มที่เลยเป็นอิสระมากและทำให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ใกล้ชิดด้วยสำหรับใครที่ชอบนกนะครับผมก็แนะนำเลยว่าที่นี่ดีมากเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินออกแล้วนะครับแล้วก็จะไปดูส่วนอื่นๆกันบ้างนะครับออกมาครับก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีม้าแคะนะครับแล้วก็มีเป็นแกะครับมีนักท่องเที่ยวก็สามารถซื้ออาหารป้อนเขาได้เลยนะครับโอเคครับจากนั้นเราลองไปดูที่การแสดงจระเข้ครับเพราะว่าเห็นพนักงานบอกว่าจะเริ่มแล้วนะครับวันนี้ก็วันเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีรอบพิเศษเพิ่มขึ้นมาให้ครับรอบเที่ยงกับรอบ5โมงเย็นนะครับการแสดงจะเริ่มตอนบ่าย2ครับตอนนี้ใกล้บ่าย2แล้วครับเราจะไปเตรียมพร้อมดูกันนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีครับตรงข้างๆเนี่ยครับมันก็ยังมีบ่อจระเข้อยู่นะข้างๆกับที่แสดงนะครับเราก็จะแวะขึ้นมาดูนิดหน่อยเป็นการโชว์บ่อจระเข้ที่สามารถกระโดดได้นะครับตรงนี้สามารถซื้อเบ็ดเพื่อที่จะป้อนอาหารจระเข้ได้ครับเพียงมาได้20บาทเท่านั้นเองตอนนี้ได้ยินเสียงเพลงมาจากร้านแสดงแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปนั่งจองพื้นที่เพื่อดูการแสดงก่อนนะครับได้พื้นที่ข้างหน้าพอดีเลยได้มองชัดมากครับนักแสดงก็เพิ่งเดินเข้ามานะครับนี้ขอแนะนำว่าเป็นการแสดงที่โชว์ความสามารถส่วนบุคคลนะครับไม่ควรลองเรียนแบบนะครับเดี๋ยวเรื่องที่เราไป
และนั่งแท่นเอากระดูกมาล้มหน้าปัดองเยียวตอนนี้ทำตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆไม่ได้นะจระเข้แล้วจระเข้หนึ่งอันนี้ค่ะท่านผู้ชมมีทางปัดจมูกยี่ห้าสี่สิบยันวันจระเข้วันพุธ35วันล่าง30รวมกันแล้วมี65สี่เดือนกันThank you.
ดูกันอีกครั้งนึงนะคะโอ้
าเสียงกันนะข้ามาโชว์ให้ดีชมกันมาเดี๋ยวคนพวกก็นั่งค่ะในฝันรายการก็ร้องให้ท่านได้ชมกันI'm gonna make it right now.
าอื่นหลังจากที่ดูการแสดงโชว์จบนะครับก็แวะมาดูที่เบาะจระเข้นะครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่เอาอาหารให้เยอะมากเลยตัวใหญ่มากเลยครับบางคนบอกว่าทำไมน้ำเขียวจังเลยนะครับผมว่ามันเป็นธรรมชาติครับมันเป็นเรื่องปกติของจระเข้ครับที่ไหนที่มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างจระเข้เนี่ยครับคือเขาจะนอนอยู่ใต้ที่ก้นน้ำก้นบึงนะครับพวกนี้จะมีการทำลายระบบนิเวศอยู่แล้วครับเขาเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่าทำลายระบบนิเวศนิดหน่อยครับมันเป็นเรื่องปกติครับที่จะมีพวกตะไคร่น้ำครับแล้วยิ่งเป็นฟาร์มที่อยู่กันเยอะๆแบบนี้แล้วด้วยถึงแม้ว่าเปลี่ยนน้ำไปครับมันก็ขึ้นไวมากเลยนะอันนี้ในส่วนของอาหารที่ให้ก็จะเป็นคอเป็ดนะครับบางวันก็จะเป็นโครงไก่นะนอกจากมีโชว์จระเข้แล้วก็มีลานแสดงโชว์ช้างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะครับลานแสดงช้างนี่ผมก็จะถ่ายเน้นในเรื่องของจระเข้เป็นหลักเลยนะครับกัดกับใครมาส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบจระเข้มากเลยก็เลยชอบที่จะมาที่นี่ครับพอดีว่าอุ้ยตัวนี้น่าจะพิการหรือเปล่าปากเขาแตกเนาะแล้วเมื่อกี้เขาเดินสะดุดไม่ทราบว่าขาเขาปกติหรือเปล่าแต่เขาน่าสงสารมากเลยเขาน่าจะตัวเล็กกว่าตัวอื่นนะครับเขาเลยโดนรังแกเพราะว่าจระเข้เนี่ยจะเป็นสัตว์แบบห่วงพื้นที่ครับเป็นเหมือนเจ้าถิ่นนะครับใครตัวใหญ่กว่าก็จะแบบครองพื้นที่แล้วก็จะดุพวกตัวเล็กๆครับน่าจะมีบาดหมางทะเลาะกันบ้างครับน่าจะต้องมีกัดกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับนี่พอดีผมเห็นอยู่นานนะครับว่าเขาอยากจะกินนะครับแล้วเขาก็ยังไม่ได้กินนะครับตัวที่ปากเขาไม่ปกติครับปากเขาน่าจะหักหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเขาไม่ได้กินเลยผมสงสารมากเลยผมเลยเอามาให้เขากินเขากัดไม่ค่อยได้ครับไม่เหมือนตัวอื่นเลยตัวอื่นคือกัดทีเดียวแล้วก็จะหลุดแล้วก็กระชากเลยสังเกตได้เลยครับเนี่ยว่าเขากินได้ค่อนข้างที่จะลำบากทีเดียวเลยเราต้องกัดแล้วเขาก็ดึงตัวเองลงไปครับเพราะว่าเขาใช้เหมือนใช้ฟันกัดไม่ได้หรือเปล่าก็สบายใจครับให้เขาไป
นี่นะครับได้รับการบันทึกว่ามีจระเข้ตัวหนึ่งครับที่เป็นจระเข้เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกย้ำนะครับว่าเป็นจระเข้เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าจะใช่ตัวนี้หรือเปล่ามันมีหลายตัวมากเลยแต่ผมว่าตัวนี้น่าจะใหญ่ที่สุดครับเพราะว่าเทียบกับบรรดาตัวอื่นนะอันนี้ก็พอดีว่าเห็นมีเจ้าหน้าที่ครับเดินลงไปหักกิ่งไม้หรือทำอะไรสักอย่างครับซ่อมแซมมันสะพานนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยก็เลยถ่ายเก็บไว้เพราะว่าพี่ก็ต้องแบบใจเด็ดมากเลยเพราะว่าจระเข้ในบ่อนี้เนี่ยมากกว่า1,000 ตัวนะแล้วตัวนี้ตัวใหญ่ครับไม่ใช่ตัวเล็กๆเลยเป็นผมก็ไม่กล้าลงไปหรอกครับพี่ก็จบแล้วนะครับสำหรับทริปฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย